ครับสวัสดีครับดูหน้าแล้วน่าจะเป็นน้องๆกันหมดเลยนะฮะพี่ก็ทำพันทิปมาตั้งแต่ปี2540นะครับก็ปีพันทิปก่อตั้งปี39นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็18ปีละนะครับเป็นเว็บบอร์ดที่อยู่มายาวนานมากแล้วก็มีผ่านการรีโนเวทรีสตรัคเจอร์กันมาแบบ3ครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าแต่ละยุคของพันทิปเนี่ยมันมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วแต่ละสถานการณ์เนี่ยเรามีวิธีการรับมือกับมันยังไงมีวิธีการปรับตัวการจูนเรื่องของระบบเรื่องของสตรัคเจอร์ต่างๆในอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆในเว็บนะครับรวมถึงเรื่องของภาษาเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็เอามาแชร์ให้ฟังกันนะครับโอเคครับพันทิปเนี่ยเมื่อปี39นะครับเมื่อปี39เนี่ยอาร์คิเทคเจอร์ของเราเป็นแบบนี้ครับปกติเว็บพันทิปมันจะมีโครงสร้างหลักๆคือ2ส่วนนะครับส่วนแรกคือสิ่งที่เราเรียกว่าหน้าอินเด็กซ์นะหน้าอินเด็กซ์เนี่ยมันคือหน้าที่รวมกระทู้นะรวมหัวข้อกระทู้นะฮะแล้วคลิกลิงก์ไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปที่หน้าท็อปปิกหรือหน้ากระทู้นะครับซึ่งโครงสร้างก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะสมมติห้องเฉลิมไทยนะครับห้องเฉลิมไทยเราจะเป็นในเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยเราใช้เป็นไฟล์เบส 100% นะฮะไฟล์เบส 100% ก็คือเฉลิมไทย .html นะครับในเฉลิมไทย .html เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลประมาณหลายร้อยบรรทัดนะเป็น html นะเป็น html ไอ้ตรงเนี้ยกระทู้หนึ่งกระทู้ก็คือ1บรรทัดของโค้ด html a href นะเท่ากับเลขกระทู้ .html แล้วก็หัวข้อกระทู้แล้วก็ปิด a ใช่มั้ยฮะตัวเนี้ยก็จะลิงก์มาที่ไฟล์ HTML ไฟล์ topic นะซึ่งไฟล์ topic ก็คือไฟล์เหมือนกันนะไฟล์1 HTML 2 HTML 3 HTML นะครับแต่ละกระทู้มันก็จะมีไฟล์ของมันอยู่เป็นไฟล์ของมันอยู่นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เราเอาไว้ใช้เพื่อที่จะนับว่าตอนเนี้ยมีกี่กระทู้แล้วก็คือเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์ .html นะครับทีนี้ครับเวลาที่มีกระทู้ใหม่เกิดขึ้นนะมีกระทู้ใหม่เกิดขึ้นคำถามคือโปรแกรมเราต้องทำอะไรบ้างนะมีกระทู้ใหม่เกิดขึ้นโปรแกรมต้องทำอะไรบ้างครับหนึ่งไปเอาตัวเลขมาก่อนนะเราตอนนี้กระทู้ถึงเลขเท่าไหร่ละเอาตัวเลขมาปุ๊บเป็นไงครับอัปเดตเข้าไปอัปเดตกลับเข้าไปเดี๋ยวเพิ่มเข้าไปบวกหนึ่งเหมือนincrementนะฮะนับนะเอาตัวเลขมาตอนนี้3แล้วใช่ไหมเอาตัวเลขมา3บวก1เป็น4ใช่ไหม4บวกกลับนะเราเอาเลข4มาทำอะไรครับเอาเลข4มาสร้างไฟล์กระทู้ใหม่1ไฟล์นะฮะจากนั้นปุ๊บ insert html 1บรรทัดเข้ามาในไฟล์เฉลิมไทย .html นะ insert ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมา1บรรทัดโดยที่ insert ไว้ตรงแถวบนสุดแถวบนกระทู้เก่านะครับแถวบนแล้วไฟล์นี้ก็คือทำ anchor link มาที่ไฟล์4 .html มาดูง่ายๆไม่มีอะไรเป็นไฟล์ management ปกติเลยนะเปิดไฟล์เขียนไฟล์นะครับเทคโนโลยีที่ใช้วันนั้นนั้นนะครับเป็นภาษา Perl นะครับภาษา Perl โดยที่โค้ดต้นแบบที่มาทำเว็บบอร์ดพันทิปเนี่ยมาจาก Math Script Archive นะครับใครที่แบบเคยเขียนเว็บมา10กว่าปีที่แล้วเนี่ยจะคุ้นๆชื่อนี้มันเป็น Open Source ที่ให้คนโหลดโค้ดภาษา Perl เนี่ยนะครับมาโมเองได้เป็นเว็บบอร์ดเป็น Guestbook เป็นอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นพันทิปเนี่ยเอาโค้ดGuestbook มาใช้นะโค้ด Guestbook มาโมเป็นพันทิปนะครับซึ่งเราไม่ได้เอาโค้ดเว็บบอร์ดมาใช้เพราะว่าโค้ดเว็บบอร์ดของ Math Script เนี่ยมันเป็นเว็บบอร์ดโครงสร้างแบบ tree ก็คือมันเป็นเทรดอะแบบมีตอบกลับลึกๆของมาได้ซึ่งอ่านแล้วงงก็เลยไม่ใช้เอาแบบ Guestbook มาใช้ Guestbook มันจะเรียงลงมาเป็น sequential ปกตินะครับนี่คือเทคโนโลยีสมัยก่อนนะยุคแรกก็เราก็เช่าโฮสติ้งในต่างประเทศนะครับเช่าโฮสติ้งในต่างประเทศเดือนนึงก็แพงเหมือนกันสมัยนั้นนะเดือนนึงประมาณ 2-3,000 โฮสติ้งคือแพงแบบแพงมากเทียบกับสมัยนี้นะแต่สมัยนั้นก็ยิ่งสมัยนั้นก็เหลือว่าแพงนะครับทีนี้คำถามคือว่าอ่ะต่อนะถ้าเกิดว่าอันนี้คือกระทู้ใหม่ใช่ไหมสมมติถ้ากระทู้เนี้ยมีความเห็นใหม่เพิ่มขึ้นมาทำไงต่อมีความเห็นใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับสมมติว่าตอนนี้มีความเห็นหนึ่งอยู่ในกระทู้นี้นะครับถ้ามีความเห็น2โผล่ขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคื
มันจะอ่านจากกระทู้อ่านจากไฟล์4.html ก่อนเพื่อจะดูว่าในไฟล์4.html เนี่ยจะมีคอมเมนต์แท็กแทรกเอาไว้บอกว่าตอนนี้คอมเมนต์ ID ที่เท่าไหร่แล้วล่าสุดมันจะอ่านจากไฟล์นี้เข้าไปก่อนแล้วเอาตัวเลขคอมเมนต์ ID ล่าสุดเนี่ยเข้ามานะฮะจากนั้นปุ๊บมันก็จะสร้างคอมเมนต์ใหม่ด้วยเลขคอมเมนต์ที่ต่อจากอันแรกนะฮะแล้วก็อัปเดตไฟล์ลงไปนะฮะแล้วก็มาอะไรครับอัปเดตลงหน้า index file ว่าตอนนี้คอมเมนต์มีกี่คอมเมนต์แล้วในกระทู้ปกตินะตรงไปตรงมาคำถามครับ pro and con คืออะไรของโมเดลแบบนี้ลองนึกแบบวิศวะมี pro มี con pro คืออะไรครับวิธีนี้โมเดลนี้ง่ายจริงป่ะ ง่ายจริงป่ะไม่หรอกเบเน็ตไฟล์นี่ง่ายเบเน็ตไฟล์กับเบเน็ตดัตเตอร์เบสอะไรง่ายกว่ากันไม่รู้เลยพอๆกันเถอะข้อดีของมันคือโปรของมันนะครับคือโคตรเร็วเลยโคตรเร็วเลยเพราะว่ามันอ่านไฟล์ไงนะนึกภาพว่ายูเซอร์เข้ามานะยูเซอร์เข้ามาที่วิ่งเข้ามาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์สมัยนั้นเป็น Apache นะวิ่งเข้ามา Apache ใช่ไหมครับ Apache ปุ๊บเป็นไงครับวิ่งตรงเข้า HTML เลยไม่ต้องมีเลเยอร์ของแอปพลิเคชันไม่ต้องมีเลเยอร์ของดัตเตอร์เบสวิ่งตรงเข้าไฟล์ HTML ได้เลยพันทิปเป็นเว็บที่โหลดเร็วที่สุดในยุค10กว่าปีแล้วโหลดเร็วมากนะเว็บอื่นเนี่ยโหลดแล้วแบบใช้ดัตเตอร์เบสโหลดกว่าจะโหลดขึ้นช้าของพันทิปเนี่ยเร็วมากนะครับทั้งไฟล์ index และไฟล์ topic เนี่ยเราโหลดเร็วหมดเลยเข้าเฉลิมไทยก็เร็วนะเข้ากระทู้ตัวกระทู้ก็เร็วนะครับแต่ข้อเสียคือขาดความยืดหยุ่นแน่นอนเป็นไฟล์อ่ะนะฮะคุณสมมติว่าคุณอยากจะเพิ่มฟิลนะเพิ่มฟิลให้ทุกกระทู้เนี่ยมีแสดง IP address ของคนโพสต์ด้วยแล้วแบบมีกระทู้เก่าอยู่ 20,000 กระทู้เงี้ยทำไงดีโอ้ open f open เนี่ย f open แล้วก็ read bar แล้วก็หาวิธียัดเข้าไปแล้วก็ไลค์กลับแล้วก็ close แล้วก็ 20,000 กระทู้อย่างเงี้ยขาด flexibility นะครับไลท์โอเปอเรชันโหดมากนะฮะไลท์โอเปอเรชันโหดมากคืออะไรครับคือเวลาที่มันต้องทำโปรเซสและโปรเซสมันก็จะเห็นว่าเป็นไงอ่านไฟล์เคาน์เตอร์มาทีนึงอ่านไฟล์ท็อปปิกอินเด็กซ์โอ้ยมาแล้วก็ไลท์ลงไป IO จะเปลืองในแง่ของไลท์นะไลท์จะเปลืองมากแล้วก็เกิดปัญหาคือ REST condition REST condition คืออะไรครับเรียนกันยัง REST condition คืออะไรแยกกันเขียนแยกกันเขียนอย่างเช่นสมมติว่ามีกระทู้หนึ่งนะฮะกำลังดราม่าสนุกเลยเม้นต์กันไปแล้ว500คอมเมนต์นะ500คอมเมนต์ปุ๊บนะครับมี501เข้ามาคนโพสต์501เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทำอะไรครับมันต้องอ่านไฟล์ใช่ไหมมันก็ต้องอ่านไอ้500ก่อนนะ500มันก็ต้องอ่านเข้ามาเก็บในตัวแปรหนึ่งจะเป็นแอร์เรย์เป็นอะไรก็แล้วแต่แล้ว501เนี่ยมันก็จะใส่เพิ่มเข้าไปนะแล้วก็เอา500กับอีก501เนี่ยบวกเซฟกลับเข้าไปที่ไฟล์ทีนี้ถ้ามันมี502เข้ามาในจังหวะที่501กำลังโพสต์พอดี501เข้ามาครับอ่านละยังเขียนไม่เสร็จเลย502มันมาอ่านอะไรที่ยังเขียนไม่เสร็จอ่ะเข้าไปโพสเซสแล้วก็เข้ามาเขียนทับใหม่มันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่ากระทู้ดอยใช่มั้ยกระทู้ดอยก็คือคอมเมนต์มันจะหายไปบางส่วนนะสมมติว่าไอ้502มันเข้ามาอ่านเนี่ยจังหวะที่มันอ่านเนี่ยไอ้501มันเขียนได้แค่200คอมเมนต์แรกอีก301คอมเมนต์มันยังไม่เขียนเลยกระทู้นั้นก็จะหายคอมเมนต์ก็จะหายไปตั้งแต่201ถึง501ก็จะหายไปแล้วมันก็กระโดดมาเป็น502เลยนะครับนี่คือปัญหาของไฟล์เบสแบบนี้นะครับมายุค2นะครับยุค2เนี่ยเป็นยุคที่เรามีการรีโนเวทเว็บใหม่แล้วก็มีการใช้ดาต้าเบสเข้ามานะครับตอนนั้นก็เข้ามาตัวที่เข้ามาใช้คือ MySQL เวอร์ชัน3นะครับซึ่งก็มีปัญหาภาษาไทยเยอะแยะมากสมัยนั้นซอร์ติ้งภาษาไทยเรามีปัญหาซอร์ติ้งไม่ถูกต้องนะครับอ่ะทีนี้ในยุค 2G เนี่ยนะครับในยุค2สิ่งที่เราทำก็คือตัวกระทู้นะครับเรายังเป็นไฟล์เหมือนเดิมนะครับไฟล์เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าไฟล์เป็นไงเร็วนะหน้ากระทู้มันต้องโหลดเร็วเห็นไหมแต่ไฟล์ index แต่ส่วนของ index เนี่ยเราลงดาต้าเบสละนะส่วน index เราลงดาต้าเบสเหตุผลคืออะไรครับเพราะอะไร index เป็นไงมันมีความอะไรเรียกว่าต้องการความยืดหยุ่นสูง
นะต้องการความยืดหยุ่นสูงนะครับทีนี้ก็เป็นไมซ์ซูแอลปกตินะก็เป็นฟิลนะท็อปปิกไอดีคือเลขกระทู้นะท็อปปิกคือหัวชื่อหัวกระทู้นะครับกรุ๊ปก็คือโต๊ะอยู่ห้องไหนเฉลิมไทยสยามดูแพลเน็ตสับกรุ๊ปนะในเวอร์ชั่น 2G เนี่ยเรามีการintroduce ตัวกลุ่มย่อยของห้องมาอย่างเช่นอะไรครับเฉลิมไทยก็จะมีกลุ่มย่อยละครภาพยนตร์นะดนตรีนักแสดงสมัยแรกเลยนะจะมีกลุ่มย่อยอยู่นะเรามีการ introduce ทั้งกลุ่มย่อยเข้ามากลุ่มย่อยก็จะเป็นตัวเลขนะฮะแล้วก็จำนวนคอมเมนต์นะครับทีนี้เมื่อมีกระทู้ใหม่เกิดขึ้นเราต้องทำอะไรครับง่ายไมค์ซีเอลมีอะไรครับออโต้อินครีเมนต์ไม่ต้องอ่านเคาน์เตอร์นะมีออโต้อินครีเมนต์อินเสิร์ตไปปุ๊บเป็นไงครับมันก็จะขึ้นกระทู้เลข4ขึ้นมาเลยง่ายมากนะครับแล้วไงครับก็เอาเลข4มาสร้างไฟล์ 4.html นะแค่นี้เองโอ้หมูมากนะในตอนนั้นเราใช้อินฟราของเราเป็น OS เป็น FreeBSD นะครับ FreeBSD ที่เหตุผลที่ใช้ FreeBSD ในตอนนั้นเนี่ยก็คือมีกูรูของอินเทอร์เน็ตไทยแลนด์คือ ISP ที่เราใช้บริการอยู่นะครับกูรูเป็นคนอินโดนะคนอินโดมันบอกว่าเว็บดังๆในสมัยนั้นอ่ะใช้ FreeBSD หมดเลยเราก็อ่ะใช้ตามนะใช้ FreeBSD แล้วก็ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็ใช้ Apache นะฮะดาต้าเบสใช้ MySQL แล้วก็ตัวภาษาเราเปลี่ยนมาใช้ PHP นะครับเปลี่ยนจาก Perl มาเป็น PHP ละซึ่งก็คือง่ายขึ้นมันทำให้อะไรเดบการเดบมันเร็วขึ้นง่ายขึ้นกว่าเดิมนะฮะทีนี้เวลาที่อ่านตัวห้องเฉลิมไทยสมมติอ่านห้องเฉลิมไทยทำไงครับก็คิวรี่ใช่ไหมซีเล็กนะสตาร์ฟอร์มท็อปิกส์แวร์กรุ๊ปเท่ากับเฉลิมไทยออเดอร์บายท็อปิกไอเดียเดสเซนดิ้งคิวรี่700กระทู้ต่อหน้านะนี่ SQL ธรรมดานะครับก็อ่านเข้ามาใช่ไหมฮะปุ๊บคำถามคือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นโตควันของโมเดลนี้เป็นยังไงช้าลง SQL คือคอขวดคนเข้าห้องเฉลิมไทยนะวันหนึ่งเป็นไงหลายหมื่นคนสมัยนั้นนะหลายหมื่นคนเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะโปรนะไฟล์กระทู้อะเร็วเหมือนเดิมนะอ่านเร็วแล้วก็ไฟล์อินเด็กซ์ก็ไม่มีปัญหาเรื่อง less condition ละสมัยก่อนไฟล์อินเด็กซ์เป็นไงเวลาคนมีกระทู้ใหม่แทรกเข้ามาเนี่ยถ้ากระทู้ใหม่ทีๆเป็นไงมันก็เกิด less condition ในไฟล์อินเด็กซ์เหมือนกันก็คือลิงก์เข้าไปหากระทู้หายนะครับแต่คอนก็คือว่า less condition ยังอยู่ในที่ topic file นะอยู่ที่ topic file นะครับยิ่งยุค2ยุค1จริงๆยุค 1G เป็นยุคที่ไม่ค่อยมีดราม่าเป็นยุคแบบสังคมสวยงามนะโลกสวยมากไม่ค่อยมีดราม่าเลยยุค 1G ปัญหา less condition ที่ topic file จะไม่มียุค 1G เพราะว่าคนไม่ได้แบบแย่งกันไลค์ในไฟล์เดียวกันแต่ว่าจะไปเกิดที่ไฟล์อินเด็กซ์นะฮะทีนี้พอเราลง SQL ปุ๊บมันก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ในไฟล์อินเด็กซ์แต่ปัญหามันเกิดที่ไฟล์ท็อปิกเพราะว่าทราฟิกมันเยอะขึ้นคนเล่นกระทู้เยอะขึ้นดราม่าเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็มีคอขวดนะครับเวลาที่เราจะเข้าไปอ่านในหน้าอินเด็กซ์นะครับเวลาคนเข้าอ่านเฉลิมไทยสมมตินะฮะอ่านตอนเป็นไง3 ทุ่มคือช่วงของละครหลังข่าวนะช่วงของละครหลังข่าวเป็นไงครับทราฟิกมหาศาลเลยคนจะเข้ามาอ่านกระทู้ละครกันนะคนก็จะเข้าแย่งเข้าเฉลิมไทยแย่งเข้าเฉลิมไทยพอแย่งเข้าเฉลิมไทยเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะสแต็กมันคิวรี่ไม่ทันเราเลือกถึงดาต้าเบสที่มีจำนวนเรคคอร์ดสมมติหลักแสนแล้วมันต้องมาละต้องมาซีเล็กโดยมีคอนดิชันว่ากรุ๊ปต้องเป็นเฉลิมไทยนะมีคอนดิชันว่าต้องออเดอร์บายไอดีด้วยแล้วก็มีคอนดิชันว่าลิมิต700ใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยมันก็จะเกิดบัตเทิลเน็กคือคิวรี่มันทำงานไม่ทันพอคิวรี่แรกทำงานไม่เสร็จมามีคิวรี่2เข้ามาคิวรี่3เข้ามาทบเข้าไปมันก็เป็นหางหมูนะไอ้คิวรี่ที่เข้ามาทีหลังเป็นไงโหลดไม่ขึ้นเลยเข้าพันเทปแล้วก็หน่วงเงียบหายไปนะฮะตอนนั้นเราก็พยายามจูนทุกสิ่งทุกอย่างนะคือเล่าให้ฟังก่อนว่าอินฟาตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองละไม่ได้โฮสติ้งละนะคือตอนเดิม 1G เนี่ยโฮสต์อยู่อเมริกานะครับทราฟิกเยอะจนเขาไล่ออกมานะเขาไล่ออกมาเราก็กลับมาที่ไออินเทอร์เน็ตไทยแลนด์อินเทอร์เน็ตไทยแลนด์ตอนนั้นให้แบบให้ฟรีเลยแหละให้ใช้ฟรีเลยเพราะว่ายังไม่มีรายได้นะแบบจะมีรายได้นะก็ใช้ฟรีอยู่พักหนึ่งนะครับจนเริ่มรู้สึกเกรงใจแล้วเพราะว่าทราฟิกเราแบบกินไป 80% ของโฮสติ้งเขาละ
นะครับก็เลยออกมาซื้อเซิร์ฟเวอร์ออกมาตัวหนึ่งนะเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งซึ่งไอ้เซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยมีทั้งเว็บและดาต้าเบสอยู่ในตัวเดียวกันแน่นอนพอทราฟิกโตขึ้นเรื่อยๆเป็นไงไม่รอดก็แยกอ่ะแยกหนึ่งเว็บหนึ่งเครื่องดาต้าเบสหนึ่งเครื่องนะพอแยกดาต้าเบสออกมาปุ๊บเป็นไงครับก็ยังไม่ไหวเพราะทราฟิกเพิ่มขึ้นอีกอ่ะไปคอนฟิกไปออปติมิซ์มันให้มันรับทราฟิกได้เยอะขึ้นรับโหลดรับอะไรได้เยอะขึ้นทำเต็มที่แล้วนะฮะทำเต็มที่แล้วสุดท้ายไม่ไหวนะสุดท้ายไม่ไหวแล้วก็นอกจากนี้ยังมีข้อหนึ่งก็คือเมื่อทราฟิกเยอะอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันต้องใช้ IOPS เยอะ IO นะ input output IOPS เยอะขึ้นใช้ IOPS เยอะขึ้นเป็นไงครับคนอ่านกระทู้สมมติวันนึงแบบล้านเพจวิวนะล้านเพจวิวมาแย่งกันเข้ามาในกระทู้หลายกระทู้เลยโอ้โหไอตัวฮาร์ดไดรฟ์เนี่ยกลายเป็นบอทเทิลเน็กไปแล้วกลายเป็นคอขวดไปแล้วมันรีบอ่านไฟล์ซิสเต็มเนี่ยมีปัญหาเลยนะครับดังนั้นไฟล์ซิสเต็มมีปัญหาเกิดอะไรขึ้นครับเกิดกระทู้ด่อยง่ายขึ้นนึกภาพนะเวลาที่เราตัวท็อปิกเรายังอยู่ในไฟล์ใช่ไหมบางที500คอมเมนต์ถึงจะเกิดด่อยพอทราฟิกเยอะขึ้น IOPS เยอะขึ้น200คอมเมนต์ก็ด่อยละนะพอ200คอมเมนต์ปุ๊บมันเริ่มกระทู้จะเริ่มเดี้ยงละนะครับในพันทิปเขาก็จะรู้กันว่าถ้ากระทู้ไหนยาวถึง200คอมเมนต์ปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะหยุดคอมเมนต์แล้วเขาจะแตกกระทู้ใหม่ไปวิธีแก้ของยูเซอร์ดีจังน่ารักนะทีนี้เรามี modify 2G ใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จากปัญหาคือคอขวดของหน้า index นะคอขวดของหน้า index เพราะอะไรครับเพราะว่าเข้ามาแล้วเป็นไงมันต้องคิวรี่แล้วมันหางว่าวใช่ไหมเราปรับใหม่ครับเอาเพิ่มเลเยอร์ของ cache ขึ้นมานะเราใช้ contact run ครับ run ทุก5นาทีไอ้ contact เนี่ยมันทำหน้าที่อะไรครับไปคิวรี่ครับเฉลิมไทยออกมา700กระทู้และเก็บลงไฟล์เฉลิมไทย .html เป็นแคชนะอันนี้ก็เหมือนไอเฉลิมไทย .html เนี่ยเหมือน 1G นะครับแต่ว่าถูกเจเนเรตด้วยคอนแทคดังนั้นในสมัย 2G เนี่ยเวลาตั้งกระทู้ปุ๊บมันจะไม่เห็นกระทู้โผล่ในหน้าเฉลิมไทยทันทีแต่มันจะใช้เวลาประมาณ5นาทีถึงจะโผล่ขึ้นมานะแล้วก็อ่านจากแคชขึ้นมาส่งให้ยูเซอร์นะครับแคชตอนนั้นทำอะไรใช้อะไรครับไม่ได้ใช้memcached ไม่มีสมัยนั้นไม่มี memcached ไม่มี redis นะครับก็ใช้ file ธรรมดานะไฟล์ธรรมดาไฟล์อันนี้ข้อดีของมันคืออะไรครับเวลามันไลฟ์เป็นไงมันไลฟ์5นาที1ครั้งมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะนาทีนึงแบบไลฟ์เป็น10เป็น100ครั้งเลยแต่อันนี้มันเป็นอะไรไลฟ์5นาที1ครั้งก็ง่ายใช่มั้ยก็ง่ายนะครับเวลาคนเข้าเฉลิมไทย .html เป็นไงก็เร็วนะเข้าเร็วนะแต่ว่าโอเคมันก็จะมียูสเซอร์ที่เขาไปคิวรี่กลุ่มย่อยนะเช่นอยากจะดูเฉพาะละครอย่างเงี้ยกลุ่มย่อยละครไอ้ถ้าคิวรี่กลุ่มย่อยเนี่ยเราจะกลุ่มย่อยเราจะไม่ได้แคชไว้เพราะเราจะมองว่าทราฟิกไม่ได้เยอะพอไม่ได้เยอะถึงขนาดที่ต้องแคชแล้วเราก็คิวรี่ตรงอยู่ดีนะครับพอมาถึง 3G นะยุค 3G ยุค 3G คือที่เราลอนช์ไปเมื่อต้นปี56คือปีที่แล้วนะครับซึ่งในยุค 3G เนี่ยเรามีออบเจคทีฟหลักๆอยู่2ข้อนะครับข้อแรกเลยคือเราจะทำไงให้กระทู้มันไม่ด่อยทำให้กระทู้เนี่ยในกระทู้หนึ่งกระทู้เนี่ยมีหลายพันคอมเมนต์ได้ทุกวันนี้บางกระทู้มีเป็นหลักหมื่นคอมเมนต์ก็มีนะหลักหมื่นคอมเมนต์คือกระทู้มันเกินร้อยหน้าละร้อยคอมเมนต์นะครับทำไงให้กระทู้ไม่ด่อยถึงจะมีคอมเมนต์มหาศาลนะสองทำไงให้กระทู้มันเก็บได้เรื่อยๆนะครับคือปัญหาของ 2G เนี่ยกระทู้1กระทู้เนี่ยเมื่อมีคนไม่มีคนคอมเมนต์แล้วเป็นเวลาประมาณสักเดือนนึงนะเราจะเคลียร์กระทู้นั้นออกจากระบบนะฮะเหตุผลข้อหนึ่งก็คือประหยัดสตอเรจเพราะสมัยก่อนสตอเรจแพงนะสมัยก่อนสตอเรจแพงนะประหยัดสตอเรจนะ2คือประหยัดตัวจำนวนเรคคอร์ดในดาต้าเบสด้วยไปซื้อแอลเนี่ยถ้าเกิดเรคคอร์ดเยอะมากเป็นไงโหอาการหนักนะกว่าจะซอร์ติ้งกว่าจะอะไรได้พยายามจะลิมิตจำนวนเรคคอร์ดในดาต้าเบสไม่ให้เยอะเกินไปนะครับก็เลยต้องลบกระทู้เก่าๆออกไปนะแต่ข้อของใหม่ปุ๊บเป็นไงเรารู้สึกว่า เราเสียดายนะเราเสียดายว่าเอ้ยคอนเทนต์ดีๆในพันทิปเยอะมากยูสเซอร์เจเนเรตให้เยอะมากเลยจะทำไงให้มันเก็บไปได้ตลอดกาลนะสูตรอาหารกะหล่ำปีทอดน้ำปลาทำตั้งแต่ปีที่แล้วขออีก5ปีมันก็ยังอยู่ทำไงก็ได้ให้มันอยู่นะครับสองออบเจคทีฟนะฮะทีนี้มาครับอาร์คิเทคเจอร์ของยุค 3G
เราใช้ MongoDB อ่ะเดี๋ยวใช้ OS เป็น CentOS นะครับ CentOS เว็บเซิร์ฟเวอร์เป็น Nginx นะฮะดาต้าเบสเป็น MongoDB แล้วก็ภาษาคือ PHP เหมือนเดิมนะครับในยุค 3G นะยุค 3G นะครับใช้ MongoDB เก็บคอนเทนต์ทั้งหมด 100% นะ MongoDB ข้อดีของมันคือมันเป็น document base นะ document base ซึ่งกระทู้ของพันทิปอ่ะก็เป็น document นะมันคือไฟล์นึงแหละนะเอาไปเก็บลง MongoDB ได้ง่ายมากนะครับทำไงครับนะมี MongoDB เขาจะไม่เรียก table นะเขาจะเรียกว่า collectionนะ table จะเป็นในตระกูล SQL ใช่ไหมแต่ว่า MongoDB จะเป็น collection นะ collection ชื่อ forum นะฮะ forum MongoDB จะไม่เรียก record แต่จะเรียกว่า document นะ collection ชื่อ forum มี document หน้าตาแบบนี้นะเป็นโค้ด bsan binary json นะครับโค้ดแบบนี้นะมีชื่อ field column ด้วย value นะชื่อ key column value นะครับ topic เป็นไงก็มีแบบนี้เหมือนกันนะฟอรั่มมีอะไรครับ topic id ใช่ไหมเลขกระทู้ไตเติลก็คือหัวข้อกระทู้ room คือเฉลิมไทยใช่ไหมฮะ topics ก็มีอะไร id underscore id คือเป็นคล้ายๆกับ primary key ของ MongoDB นะครับไอตัว underscore id underscore id จริงๆเนี่ยค่า default ของมันจะไม่ใช่เป็น integer แบบนี้นะแต่มันจะเป็น object id เป็นตัวเลข hex เลขฐาน16ยาวๆนะครับtitle นะครับtags เราเริ่มมีการ introduce ระบบ tag เข้ามาในพันทิป 3G นะครับ tags ก็มีเป็นเก็บเป็น array นะ description นะตัวรายละเอียดกระทู้นะฮะชื่อสมาชิกที่ตั้งกระทู้นี้นะ create time นะเป็นเวลาที่กระทู้นี้ถูกตั้งขึ้นจะเห็นว่าโครงสร้างของ MongoDB เนี่ย document ใน MongoDB เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะจะประกอบด้วยเป็น integer เป็น string เป็น arrayเป็น data time ได้หมดเลยนะถ้า MySQL เนี่ยสมมติ MySQL นะ record 1 record ของกระทู้เนี่ยนะเราอยากจะเก็บแท็ก5แท็กเข้าไปเก็บยังไงก็ต้องเป็นไงครับ field 5 field นะแท็ก1แท็ก2แท็ก3แท็ก4แท็ก5นะโคตรไม่ยืดหยุ่นเลยแต่ถ้าเป็น MongoDB เก็บลง array แบบนี้ง่ายมากนะฮะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือ collection ชื่อ sequential เก็บ counter ครับเก็บตัวนับเราตอนนี้ท็อปิกเลขล่าสุดเลขกระทู้ล่าสุดคือเลขอะไร MongoDB ไม่มีออโต้อินคริเมนต์แบบ SQL เราก็เลยต้องใช้วิธีนี้เองก็เวลาที่กระทู้ใหม่เกิดขึ้นเป็นไงครับก็อ่านมาแล้วก็อัปเดตกลับไปแต่วันนี้เป็นการอ่านแล้วก็อัปเดตผ่าน Mongo ละไม่ได้ผ่านไฟล์นะครับจากนั้นก็ insert topic ใหม่สร้าง document ใหม่เข้ามาใน Mongo นะใน topic collection แล้วก็insert new topic ใน collection ใน forum ใน forum อันนี้ collection forum นะครับคล้าย 1G คล้ายตอน 1G แต่ว่าทุกอย่างอยู่บน database นะทุกอย่างอยู่บน database ก่อนที่เราจะตัดสินใจมาใช้ Mongo เนี่ย เรามีการทำ test database ที่เป็นตระกูล NoSQL หลายๆตัวเข้าด้วยกันนะเทียบกันนะครับแล้วเราพบว่า MongoDB เนี่ยในแง่ performance ไม่น่าเกลียดนะครับไม่น่าเกลียดคือมันรับได้แบบหลายพัน request per second หลายพัน request per second นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการเพิ่มจำนวนเครื่องปุ๊บเนี่ย request per second จะเริ่มลดลงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องเดียวเนี่ยจะรับได้สูงเครื่องเดียวโดดๆรับได้สูงแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติเครื่องเดียวโดดๆเนี่ยรับได้5,000 request per second แต่ถ้าเกิดว่าเว็บมี 6,000 request per second เป็นไงเครื่องเดียวมันไม่อยู่ละมันก็ต้อง2เครื่องแต่2เครื่องมันอาจจะลดเหลืออะไรครับเครื่องละ 4,000 request per second อย่างเงี้ยแต่ว่า2เครื่องได้ 8,000 นะครับเราก็เทสแล้วก็เห็นว่าเอ้ย request per second มันก็ไม่น่าเกลียดนะ request per second มันไม่น่าเกลียดแล้วก็ดูในแง่ของการฝั่ง dev อะฝั่ง dev ที่จะต้องเดิมในหัวคือ select star form อะไรเงี้ยนะครับถ้า switch มาใช้ Mongo แล้วเป็นยังไงก็พบว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับภาษาหลักๆที่ใช้สื่อสารกับ MongoDB คือ JavaScript นะซึ่ง Web Developer ส่วนใหญ่ก็ทำได้อยู่แล้วเขียนได้อยู่แล้วนะครับโครงสร้างดาต้าเบสก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะทีนี้ดูครับว่าถ้าสมมติว่ากระทู้เนี่ยมีคนอ่านเยอะมากทราฟฟิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพันทิพย์มีคนเข้าวันละ 4.5 ล้านคนนะฮะจำนวนเพจวิวอยู่ที่17ล้านเพจวิวต่อวันนะครับ17ล้านเพจวิวเนี่ยแบบโอ้โหแม่งแบบอ่านมหาศาลใช่ไหมลีดมหาศาลเลยในแต่ละวันนะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดว่าเรามีมองโกเครื่องเดียวนะมันไม่มีทางรับ17ล้านเพจวิวต่อวันได้คือทำสิ่งที่เรียกว่าreplication นะ replication ก็คือจะมีอันนี้เป็นตัว primary นะตัว primary ตอนแรกฝั่ง application อ่านเข้ามาเป็นไงครับยังไหวอยู่พอทราฟิกเยอะขึ้นเรื่อยๆเป็นไงเครื่องนี้ไม่ไหวละสิ่งที่เราทำก็คือมี secondary แต่ออกไปไอ้ secondary ทำไงครับก็ใส่เครื่องเข้าไปแล้วมองไปเซตคอนฟิกใน Mongoแล้ว Mongoมันจะก๊อปไอ้ database ใน primary อ่ะเข้าไปอยู่ใน secondary ด้วยนะเข้าไปอยู่ใน secondary แปลว่าอะไรครับตอนนี้เปลี่ยนใหม่จากเดิมใช่ไหมเราเวลามีการ read ที่ primary ไลค์ก็ไลค์ที่ primary เปลี่ยนใหม่ครับ read เนี่ยไปใช้ secondary แทนส่วน primary เก็บเอาไว้ไลค์เก็บเอาไว้เขียนนะเวลามีกระทู้ใหม่เป็นครับลงตัวนี้เวลาอ่านกระทู้ดราม่าเป็นไงไปอ่านตัวนี้อ่านตัวนี้เห็นไหมมันก็กระจายโหลดกันได้ละนะครับมันก็ช่วยให้เรารับทราฟิกเพิ่มได้แล้วถ้าทราฟิกพันทิปเป็นไงปีหน้าสมมติ30ล้านเพจวิวก็เพิ่มไปดิก็เพิ่มก็เอาเครื่องโง่ๆธรรมดาคือสมัยใหม่ที่เราต้องทำไงเราต้องอัพเป็นทางสูงไงตรงวัตถุข้อแนวตั้งอัพให้มัน CPU เพิ่มขึ้นแรมเพิ่มขึ้นให้มันเทพขึ้นแต่พอ MongoDB เป็นไงเอาเครื่องโง่ๆไปใส่เพิ่มไปขยายทางกว้างละนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าการไลฟ์มันเยอะขึ้นนะถ้าเกิดว่ากระทู้เยอะขึ้นกระทู้อย่างที่เราบอกคือกระทู้เราเก็บไปตลอดกาลถูกป่ะกระทู้เก็บตลอดกาลเป็นไงแปลว่าอะไรสตอเรจต้องมหาศาลนะถ้าเรามองในยุคเดิมคืออัพทางสูงแล้วอัพทางสูงเกิดอะไรขึ้นครับฮาร์ดดิสก์เป็นไงฮาร์ดดิสก์ต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าในยุคของ 3G เนี่ยกระทู้เยอะขึ้นเราทำอะไรครับเราทำชาร์ดดิ้งนะทำชาร์ดดิ้งชาร์ดดิ้งคืออะไรครับอย่างเช่นสมมติถ้าเป็นกระทู้เบอร์1นะกระทู้เบอร์1แทนเก็บที่ชาร์ด A ชาร์ดแต่ละชาร์ดก็คือเครื่อง1เครื่องนะเก็บที่ชาร์ด A นะครับกระทู้เบอร์2มาเก็บชาร์ด B กระทู้เบอร์3เก็บชาร์ด C กระทู้เบอร์4เก็บชาร์ด D กระทู้5มาเก็บชาร์ด A แบบเนี้ยเก็บกระจายกันกระจายชาร์ดกันนะอันนี้คือตัวอย่างนะแต่ของจริงไม่ได้เก็บแบบนี้ของจริงซับซ้อนกว่านี้เยอะนะครับเก็บกระจายชาร์ดกันทำให้ยังไงครับเวลาที่จะอ่านชาร์ด3เป็นไงก็ไปวิ่งที่อันนี้ก็มาอ่านที่ตรงนี้ใช่มั้ยง่ายมากนะครับถ้ามีคอนเทนต์กระทู้เพิ่มขึ้นอีกเป็นไงไอ้4ตัวนี้ฮาร์ดดิสก์ไม่ไหวละเพิ่มชาร์ด E เข้ามาเพิ่มชาร์ด E เข้ามาแล้วคอนฟิก MongoDB นิดนึง MongoDB มันจะกระจายกระจายคอนเทนต์ออกมาชาร์ด E เองนะครับ Pro and Con Pro คือเร็วมากหน้าอินเด็กซ์หน้าท็อปปิกเนี่ยอ่านเร็วมากอ่านเร็วไม่แพ้ไฟล์ไม่แพ้ระบบไฟล์นะครับแล้วก็ Horizontal Scaling คือสเกลทางกว้างได้เอาคอมโง่ๆใส่ได้ Conคอนเป็นของคอนเนี้ยเป็นคอนของ MongoDB นะครับคอนแรกคือไม่มีจอยครับไม่เหมือน MySQL ใช่ไหม MySQL คุณทำอะไรครับคุณสร้างเทเบิลสมมติเทเบิลท็อปปิกนะเทเบิลท็อปปิกเก็บตัวกระทู้และมีเทเบิลเมมเบอร์เก็บข้อมูลสมาชิกนะในเทเบิลท็อปปิกเป็นไงครับมีเมมเบอร์ ID ฟิลเมมเบอร์ ID เอาไว้ไปจอยกับฟิลเมมเบอร์ได้เพื่อจะดึงชื่อสมาชิกหรือดึงเลขสมาชิกเข้ามาได้แต่พอใน Mongo มันไม่มีเว้ยมันไม่มีนะมันไม่มีจอยแต่สิ่งที่มันมีคือมันมี DB left DB left เนี่ยถ้าให้พูดง่ายๆมันคือจอยแบบง่ายๆจอยแบบง่ายๆนะจอยแบบง่ายๆคือคุณมีแค่2 collection สมมุติว่ามีแค่2 collection มี forum มีตัว topic กับมีตัว member แล้วจอยแค่ field เดียวอย่างเงี้ยอันเนี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดคุณมีแบบ3คอลเลกชันแล้วจะจอย3อันเนี้ยไม่ได้ไม่ดีละนะครับ DB left พอจะทำได้แบบจอยง่ายๆโง่ๆได้แต่จะทำแบบจอยซับซ้อนแบบ SQL ไม่ได้นะครับแน่นอนเป็นไงครับถ้ามีคอนแบบนี้เราก็ทำไงเราก็เลี่ยง
แล้วเราก็เรียกอย่างเช่นสังเกตนะพันทิพย์เนี่ยปัจจุบันจะให้เปลี่ยนชื่อนามแฝงตัวเองได้ปีละ1ครั้งนะปี1ครั้งคำถามพอคือเมื่อสมาชิกเปลี่ยนชื่อตัวเองแล้วสมมติจากนายกเป็นนายขอและกระทู้ที่ในตอนที่เขาไปโพสต์กระทู้เก่าๆในชื่อนายกเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นชื่อนายขอได้ไหมคือถ้าเป็นหมายชื่อเอาเป็นไงครับมันจอยกันได้มันก็เปลี่ยนตามถูกป่ะแต่พอเป็นมองโกดีบีมันก็จะไม่เปลี่ยนดังนั้นอย่าแปลกใจที่บางทีเห็นกระทู้หนึ่งนะเจ้าของกระทู้เนี่ยชื่อคือสมาชิกหมายเลข1,780,000แล้วเขาก็ตอบไปเรื่อยๆผ่านไปประมาณ1 อาทิตย์เขาก็มาตอบเพิ่มคราวนี้เป็นชื่อนายสมชายละเพิ่งเปลี่ยนชื่อนะเพิ่งเปลี่ยนชื่อทั้งที่ต้นกระทู้ยังเป็นสมาชิกหมายเลขอยู่เลยนะครับนี่คือข้อจำกัดของมันแต่เป็นข้อจำกัดที่เรายอมรับได้นะที่เรายอมรับได้ในเคสนี้เพราะว่าอะไรเพราะเป็นคือเราจะมองว่าคนสมมติว่าเขาเคยโพสต์กระทู้ในชื่อสมาชิกหมายเลข1 ล้านกว่าเนี่ยชื่อมันก็ไม่ควรจะเปลี่ยนตอนที่เขาโพสต์เพราะเขาโพสต์ด้วยชื่อนี้แต่พอเวลาต่อมาหนึ่งที่ต่อมาเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนายสมชายเนี่ยก็คอมเมนต์ใหม่กระทู้ใหม่เนี่ยก็ควรจะเป็นชื่อใหม่นะครับเป็นเรื่องที่ยอมรับได้อยู่แล้วไม่มีทรานแซคชั่นครับไม่มีทรานแซคชั่นแต่มันมีทูเฟสคอมมิตนะฮะคืออะไรครับทูเฟสคอมมิตคล้ายๆการทำระบบทรานแซคชั่นเองนะครับในอันนี้จะไม่ลงดีเทลนะในด็อกิเมนต์ของ MongoDB เขาจะมีอธิบายรายละเอียดเลยว่าทำยังไงจะโรลแบ็กยังไงถ้าเกิดข้อมูลไม่ครบอะไรแบบนี้นะครับอธิบายไว้หมดก็ไม่มีทรานแซคชั่นแบบสำเร็จรูปแต่เราก็ไปใช้วิธีนี้ได้นะครับแล้วก็มันไม่ง่ายเลยที่จะออกแบบ data model ให้ดีตั้งแต่แรกนะ data model ก็คืออะไรครับก็คือไอตัว document นะไอตัวมี field อะไรมี key มี value อะไรออกแบบให้ดีแต่แรกไม่ง่ายนะยากมากคือถ้าเทียบกับ MySQL นะ MySQL สิ่งที่คุณทำคือคุณทำ normalize ใช่ไหม field นี้อยู่ใน table นี้นะแล้วฟิลเนี่ยไม่มีไปซ้ำกับอีกเทเบิลหนึ่งไม่ให้แบบข้อมูลมันซ้ำซ้อนกันนะทำ normalize แต่พอเป็นยุค MongoDB เนี่ยเขาบอกว่าให้ทำ de-normalize คือตรงข้ามกับ SQL เลยดังนั้นการออกแบบ data model ในยุค MongoDB เนี่ยมันจะมีออปชันให้คุณเลือกมหาศาลเลยอะแบบมีจะ normalize ก็ทำได้แล้วใช้ db left out จะ de-normalize ก็ทำได้นะจะแบบใช้ embed document ใช้โอ้โหสารพัดวิธีพอมันมีตัวเลือกเยอะเป็นไงครับตอนเดฟตอนดีไซน์เนี่ยโคตรยากเลยตอนดีไซน์มันจะเหมือนกับว่าทางเลือก A มันก็จะมีทั้งโปรทั้งคอนทางเลือก B จะมีทั้งโปรทั้งคอนทางเลือก C จะมีทั้งโปรทั้งคอนแล้วต้องมาคุยเดฟก็ต้องคุยกับฝั่งบิสซิเนสว่าเออเนี่ยฟีเจอร์ในอนาคตอ่ะจะมีฟีเจอร์อะไรอีกบ้างเพื่ออะไรครับเพื่อเขาจะได้ดีไซน์ data model ให้รองรับฟีเจอร์ในอนาคตได้ฝั่งบิสซิเนสเป็นไงก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ตอบยากคือถ้าอนาคตใกล้ๆก็ตอบได้แต่ถ้าไกลๆก็ตอบยากดังนั้นเนี่ยฝั่งเดฟก็จะทำงานลำบากหน่อยก็ต้องออกแบบ data model ที่เผื่อใจเอาไว้สำหรับอนาคตด้วยนะครับทำไมพันทิพย์ใช้ MongoDB อันแรกครับมันเป็น open source database นะก็เหมือน MySQL นะเป็น open source เอาดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับอันที่2คือเรื่อง scalability นะครับคือเรื่อง sharding เนี่ยแหละทำให้การ write นะครับการ write access เนี่ยมันรองรับการขยายตัวได้นะครับมีเรื่อง performance นะครับอย่างเช่นข้อมูลที่มันอ่านบ่อยๆเนี่ยมันจะเก็บลงแรมนะมันจะอยู่ในแรมข้อมูลที่มันอ่านบ่อยๆอยู่ในแรมพออยู่ในแรมปุ๊บเป็นไงไม่ต้อง access hard disk นะไม่ต้องเหมือนไฟล์สมัยก่อนพออยู่ในแรมปุ๊บมันดึงจากแรมไปใช้ได้เลยนะฮะhigh availability นะครับคือมีเรื่องของ replication ก็คือคนเข้าเยอะอ่านเยอะเป็นไงก็รองรับได้นะเป็น agile database ก็คือมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ไม่ยากนะครับอย่างเช่นสมมติมีในระบบนะในระบบมีกระทู้แล้ว1 ล้านกระทู้นะ1 ล้านกระทู้เราอยากจะเพิ่ม field IP เข้าไป field เก็บ IP address เข้าไปถ้าเป็น MySQL เกิดอะไรขึ้นครับเราต้องไปอะไรเอาเทอร์เทเบิลใช่ไหมเอาเทอร์เทเบิลเพิ่มฟิลหนึ่งฟิลคือ IP address แล้วเป็นไงมันจะเอามันก็จะต้องไปทำกับ1 ล้านเรคคอร์ดที่ผ่านมาในอดีต1 ล้านเรคคอร์ดนะครับแต่ถ้าเป็น MongoDB เป็นไงครับล้านเรคคอร์ดเดิมล้านด็อกิเมนต์เดิมไม่ต้องทำอะไรมัน
ไปทำที่ร้านหนึ่งร้านหนึ่งให้มี IP ไอตัว Field IP ได้แต่ร้านหนึ่งเป็นต้นไปแล้วไปเขียนโค้ดที่หนึ่งว่าถ้าเลขกระทู้เก่ากว่า1ล้านจะไม่มี IP นะแต่ถ้าเกิดเลขกระทู้1ล้าน1ขึ้นไปจะเริ่มมี IP นะนะครับแต่ละด็อกิวเมนต์มีฟิลไม่เหมือนกันได้ครับนะไม่ต้องเป็นเทเบิลแบบ MySQL นะครับและที่สำคัญคือเรามี reference ตอนนั้นที่ดูก็คือ2ที่นะครับก็คือ Foursquare Foursquare ใช้ MongoDB เก็บข้อมูลการเช็คอินของ user นะคือถ้าเราเข้าไปดูหน้าเช็คอินเนี่ยจะเห็น URL เลย URL มันจะเป็น foursquare.com/checkin/ ตามด้วยเลขฐาน16ยาวๆนะอันนี้คือ object id ใน MongoDB นะครับก็มันก็ใช้ระบบเช็คอินแบบนี้ Foursquare ใช้แล้ว MongoDB มันจะมีข้อดีอันนึงคือมันคิวรี่แบบพิกัดได้นะอย่างเช่นเราอยากจะหาว่าร้านกาแฟที่อยู่ใกล้ที่สุดใกล้กับคณะวิศวะที่สุด10ล้านค้า10ล้านกาแฟนะถ้าเป็น MySQL เป็นไงจะเอารัดรองเข้าไปคิวรี่ยังไงนึกไม่ออกเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็น MongoDB เนี่ยมันใส่เข้าไปเลยรัดรองของคณะวิศวะแล้วถามแล้วคิวรี่มาให้ order by distance เนี่ยแหละคิวรี่ได้นะครับแล้วก็ reference อันนึงที่เราเห็นก็คือ Craigslist นะครับ Craigslist เนี่ยประกาศขายของซื้อขายของบนคลาสสิฟายของ Craigslist เนี่ย 2,000 ล้านด็อกิวเมนต์ลง MongoDB นะครับก่อนหน้านั้นเขาใช้ MySQL ครับเขาบอกว่าตอนใช้ MySQL เนี่ยใช้เซิร์ฟเวอร์ประมาณ100เครื่องนะพอสวิชมาใช้ MongoDB เนี่ยเหลือไม่ถึง10เครื่องนะประหยัดคอสลงมหาศาลเลยแล้วตัว Craigslist เป็นไง Craigslist ก็คล้ายๆพันทิปอ่ะคือมันก็คือ document based อยู่แล้วนะครับถ้าเราจะใช้ MongoDB นะครับควรจะใช้ตอนไหนนะครับก็เมื่อเราคาดหวังไรท์โหลดสูงๆนะไรท์โหลดสูงๆไม่อาจจะมีข้อจำกัดเมื่อขนาดของเทเบิลเนี่ยใหญ่ระดับหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่ม performance มันจะตกแต่ MongoDB ไม่มีปัญหานี้คุณจะใหญ่เท่าไหร่ก็มันก็ไม่ตกนะครับเพราะอะไรครับมันดีไซน์มาเป็น document based ที่แยกจากกันอยู่แล้วมันดีไซน์มาเพื่อไม่ต้องจอยว่างั้นเถอะวันนั้นเนี่ยใส่ไปเถอะนะเหมือนเพิ่มไฟล์ในระบบอะไฟล์เยอะขึ้นในฮาร์ดดิสก์ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะช้าลงนะครับถ้าเราต้องการscalability นะครับแล้วก็ต้องการความเสถียรนะครับต้องการความเสถียรในสภาพแวดล้อมจริงนะครับในสภาพแวดล้อมที่มันไม่เสถียรนะครับก็ใช้ MongoDB ถ้าเราต้องการให้มันข้อมูลมันเยอะขึ้นได้นะข้อมูลเยอะขึ้นได้ในอนาคตก็ใช้ MongoDB ถ้าข้อมูลเราเป็น location base เล่าไปแล้วนะครับเป็นพิกัดก็เก็บลง Mongo ดีถ้าข้อมูลเนี่ยจะโตแบบ1 GB ขึ้นไปนะแล้วตัวสกีม่าของข้อมูลก็ไม่ stable นะครับก็ใช้ Mongo นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่มี DBA นะใช้ MongoDB เนี่ยดีมากนะครับไม่ต้องใช้ DBA เลยนะครับไม่ต้องใช้เพราะว่า dev จะต้องเป็นทุกอย่างเดฟต้องเป็นทุกอย่างเดฟต้องสกิลเยอะขึ้นนะครับทีนี้ดูต่อนะครับจบมังโกไปทีนี้เรามีประเด็นต่อมาคือเรื่องของ Big Data นะครับ Big Data ทุกวันนี้คนเล่นพันทิป 16-17 ล้านเพจวิวต่อวันนะแปลว่าอะไรครับโหเรามีข้อมูลแบบที่เราจะเอามาเล่นอะไรได้เยอะมากนะฮะเราก็เลยทำฟีเจอร์ออกมา2ฟีเจอร์นะ2ฟีเจอร์ฟีเจอร์แรกนะครับคือฟีเจอร์กระทู้ที่คุณอาจสนใจถ้าเข้าไปในกระทู้แต่ละกระทู้ตอนนี้แล้วสกอร์ลงมาข้างล่างสุดล่างกล่องคอมเมนต์อีกจะเห็นไอ้ตัวเนี้ยมีอยู่5บรรทัดบรรทัดที่2เป็นโฆษณานะครับไอ้5บรรทัดเนี่ยคือระบบที่แนะนำกระทู้เวลาคุณอ่านกระทู้จบแล้วจะไปหาอ่านอย่างอื่นต่อก็มาอ่านข้างล่างนี้ได้ถ้าอ่านกระทู้ดราม่าเป็นไงอ่านกระทู้ดราม่ามาไอ้ตรงนี้จะเป็นกระทู้ดราม่าที่เป็นต้นเรื่องอีกทีหนึ่งต้นเรื่องทีหนึ่งอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเมื่อวานมีอะไรมีผู้หญิงชื่อฟ้าใช่ไหมชื่อฟ้ามาตั้งกระทู้บอกว่าเนี่ยไอ้ผู้ชายที่มันตั้งกระทู้ก่อนหน้าเนี่ยมันแบบพูดแต่ข้อดีตัวเองไม่พูดข้อเสียเลยแล้วมาทำให้ฉันเสียหายนะครับกระทู้นั้นมันจะถูกลิงก์ตรงนี้คำถามคือฟีเจอร์นี้คำนวณยังไงคำนวณยังไง
ให้มันรู้สึกว่ามันรีเลทกับตัวกระทู้คำนวณยังไงคำนวณจากอะไรครับแท็กหรือเปล่าจากแท็กหรือเปล่าตอนแรกเราเคยคิดว่าจะคำนวณจากแท็กนะตอนแรกเคยคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าพอทำไปสักพักทรายออฟไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่แม่นมันไม่ตรงสิ่งที่เราทำคือเราใช้อัลกอริทึมเดียวกับ YouTube นะ YouTube เวลาเราเข้าคลิป YouTube เป็นไงมันจะมี suggest video ข้างขวาคล้ายๆกัน YouTube มันจะใช้วิธีว่าดูว่าไอ้คนดูคลิปนี้เนี่ยแล้วจากนั้นเนี่ยเขาไปดูคลิปอะไรต่อและเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาลเพื่อจะมาโปรเซสว่ากระทู้คนดูคลิปนี้ปุ๊บไปดูคลิปเบอร์อื่นต่อเนี่ยเบอร์ไหนที่คนดูต่อเยอะที่สุดก็จะถูกลิสต์ขึ้นมาอันดับหนึ่งคล้ายๆกันอัลกอริทึมคล้ายๆกันใช้วิธีเดียวกันนะเหมือนกันเลยนะดูกระทู้นี้จบปุ๊บไปดูกระทู้นี้ต่อใช่ไหมกระทู้นี้ต่อแสดงว่ากระทู้นี้ยอดฮิตก็ขึ้นมาอันดับหนึ่งนะทีนี้เป็นไงนี่คือ Big Data มันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นได้เมื่อคุณต้องมีเพจวิวอย่างเงี้ยมีเพจวิวอย่างนี้ที่พอที่จะทำให้มันข้อมูลมันน่าเชื่อถือพอใช่ไหมถ้าเกิดคนเข้าไปไงคนเข้าเวลาพันคนไปไงทำแบบนี้ไม่ได้นะสั่งอย่างพวกบล็อกอย่างเงี้ยพวกบล็อกเกอร์ทั้งหลายบล็อกทั้งหลังเนี่ยบล็อกหนึ่งมีคนอ่านวันหนึ่งหลักพันคนนะทำรีเลทอาร์ติเคิลแบบนี้ไม่ได้ใช้วิธีนี้ไม่ได้อัลกอริทึมแบบนี้ไม่ได้นะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เราทำนะครับพันทิปเทรนนะพันทิปเทรนนี่จะอยู่หน้าแรกของพันทิปเลยเข้าพันทิป .com ปุ๊บไปนะฮะจะมีแท็บพันทิปพิกพันทิปพิกคือกระทู้ที่ทีมงานเขาจะคัดขึ้นมาแต่ละวันแล้วก็อีกแท็บหนึ่งคือแท็บพันทิปเทรนนะพันทิปเทรนก็คือใช้ระบบ Big Data เหมือนกันนะ Big Data มันจะไปดูครับว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้ากระทู้ไหนเยอะที่สุด50กระทู้50อันดับนะแล้วก็จะเรียงขึ้นมานะครับแน่นอนเหมือนกันครับใช้อันนี้คือข้อมูลมหาศาลเก็บนะว่าคนเข้ากระทู้ปุ๊บเนี่ยนับ1กระทู้เบอร์นี้นับ1กระทู้เบอร์นี้นับอีก1กระทู้เดิมนับ1ไปแล้วนับ2อย่างเงี้ยเก็บไปเรื่อยๆนะเก็บจังหวะเมื่อคนอ่านกระทู้ทีนี้เนี่ยก็อาจจะสงสัยแล้วว่าเฮ้ยคนเข้าวันละ16ล้านเพจวิวอะแปลว่ามันมีอะไรครับไลค์แอคเซสเท่าไหร่16ล้านถูกป่ะนั่นแบบอ่านกระทู้ทีนึงก็ต้องไลค์ทีนึงฮะไลค์เพื่อจะเก็บข้อมูลทำ Big Data แบบเนี้ยทีนี้ทำไงครับมังโกมันไม่ไหวหรอกคือจะทำให้มันไหวก็ได้ครับก็เพิ่มครับเพิ่มเครื่องไงแต่ว่าจะเพิ่มเครื่องเพื่อการนี้เราก็รู้สึกไม่อยากจะเพิ่มมันก็มีคอสของการซื้อเซิร์ฟเวอร์เพิ่มใช่ไหมเราก็เลยเริ่มเอา Redis มาใช้ครับRedis เป็น key value นะ key value cache นะครับก็เวลาอ่านกระทู้ใช่ไหมครับอันนี้ไปอ่านจาก Mongo ตามปกติอาจจะ Mongo เข้ามาปุ๊บแต่เวลาที่จะทำ Big Data จะเก็บข้อมูลการอ่านกระทู้ปุ๊บเนี่ยก็จะมาลง Redis ครับมารับใน Redis แทนครับครับใช่ครับเก็บเคาน์เตอร์ในนี้เก็บเคาน์เตอร์ในนี้เคาน์เตอร์การอ่าน read counter นะครับไม่ใช่คอมเมนต์ไม่ใช่เลขคอมเมนต์นะครับไม่ใช่เลขกระทู้แต่ว่า read counter จะมาเก็บตรงนี้เพราะว่า Redis เป็นไงทุกอย่างมันอยู่บน RAM มันเร็วแล้วก็มัน overhead ต่ำกว่า Mongo นะครับแล้วมันก็จัดยัดโรงแรมอย่างเดียวอะง่ายนะครับอัปเดตไปนะครับซีเควนซ์เราใช้ถ้าซีเควนซ์ของเลขกระทู้เราใช้ MongoDB เหมือนเดิมMongoDB เหมือนเดิมนะครับคืออย่างนี้ทั้ง MongoDB ทั้ง Redis มันจะมีความเสี่ยงอันหนึ่งคือถ้าเราต้องการ performance เยอะๆใช่ไหม read performance เยอะๆ write performance เยอะๆเนี่ยไลฟ์เพอร์ฟอร์มานซ์เยอะแต่ว่ามันจะต้องเขียนโรงแรมทีนี้ถ้าเขียนโรงแรมเรานึกภาพว่าถ้าเกิดไฟดับเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมจริงมองโกดีจริงทั้งมองโกดีบีทั้งรีดิสเนี่ยสามารถที่จะสั่งให้เขียนลงดิสได้แต่พอเขียนลงดิสเป็นไงไลฟ์เพอร์ฟอร์มานซ์จะตกดังนั้นเนี่ยข้อมูลอะไรที่เราต้องการความเสถียรของข้อมูลอะอย่างตัวกระทู้เนี่ยเราเก็บลงมองโกแล้วก็ไลฟ์ลงดิสแต่ถ้าข้อมูลที่แบบเก็บยอดคนอ่านเยอะๆกระทู้เยอะๆเนี่ยใช้ Redis ก็ได้ถ้าแบบมันไฟดับก็ไม่ห่วงอะไรก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แล้วจะหายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็บิ้วอัพขึ้นมาใหม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องดูความสำคัญของข้อมูลด้วยว่าจะเก็บลงที่ไหนทีนี้มาถึง Elastic Storage นะครับหรือว่า GPFS มันเป็นเทคโนโลยีของ IBM ที่เราใช้
นะครับอันนี้เราใช้มาตั้งแต่ตอนช่วงปลายยุคของ 2G นะฮะปลายยุคของ 2G เดี๋ยวเล่าเท้าความนิดนึงปลายยุคของ 2G เราเจอปัญหาหนึ่งครับปัญหากระทู้ดอยเจอเยอะมากนะครับแล้วแก้ไปแก้มาเนี่ยไปเจอว่าปัญหากระทู้ดอยเนี่ยสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าไฟล์ซิสเต็มที่เราใช้ในตอนนั้นนะเราใช้ไฟล์ซิสเต็มในตอนนั้นคือ OCFS นะซึ่งเป็น Open Source นะไฟล์ซิสเต็มแบบ Open Source ซึ่ง OCFS เนี่ยมีบั๊กมันมีบั๊กบั๊กจะเกิดขึ้นเมื่อ IOP สูงๆเมื่อมีการลิดไลน์เยอะๆจะเกิดบั๊กขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยพอเกิดบั๊กขึ้นปุ๊บมันก็ทำให้กระทู้ดอยตอนนั้นเราใช้วิธีแก้แบบลูกทุ่งอะลูกทุ่งก็คือประกาศบอกว่าเราจะมีการเมนเทนแนนซ์พันทิปตอนเที่ยงคืนถึงตีสี่ทุกเดือนเดือนละครั้งการเมนเทนแนนซ์ได้ทำอะไรเมนเทนแนนซ์คือเรามีฮาร์ดดิสก์2ลูกนะฮาร์ดดิสก์ตัวหนึ่งโอเปอเรชันอยู่แต่ว่าใช้ OCFS แล้วเกิดบั๊กขึ้นมีบั๊กคือบั๊กมันจะเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลมันสะสมเป็นเวลาสักพักหนึ่งนะบั๊กเกิดขึ้นปุ๊บพอ1เดือนผ่านไปเราจะปิดเว็บแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ลูกอีกลูกหนึ่งเนี่ยฮาร์ดดิสก์ลูก2เนี่ยเราจะฟอร์แมตแล้วก็ย้ายข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ลูก1ไปฮาร์ดดิสก์ลูก2แล้วไปออนโปรดักชันลูก2แทนพอเดือนถัดมาเลยครับฟอร์แมตลูก1เราย้ายจาก2กลับมา1ใหม่เนี่ยสวิตช์ไปสวิตช์มาเพื่อจะแก้ปัญหาไฟล์ซิสเต็มจริงไม่ใช่แก้ปัญหาอะไรหรอกเอาตัวรอดกับ OCFS นะครับจะไปใช้ ทีนี้เวนเดอร์เรา IBM ครับเขามาเสนอ GPFS ครับไฟล์ซิสเต็มของ IBM ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Elastic Storage นะฮะก็แม่งเจ๋งมากคืออย่างนี้ไอ้ GPFS เนี่ยมันเป็นไฟล์ซิสเต็มที่รองรับการขยายตัวนะครับรองรับการขยายตัวได้ดีมากถ้าเกิดว่าเป็นไงมีข้อมูลเยอะขึ้นก็ยัดฮาร์ดดิสก์เพิ่มอันนี้ปกตินะไม่มีอะไรพิเศษแต่ว่าที่มันเจ๋งกว่านั้นคือสมมติว่ากระทู้หนึ่งเนี่ยฮอตมากกำลังดราม่าสนุกเลยฮอตมากๆนะคนอ่านเยอะมากเลยคนอ่านเยอะมากเป็นไงครับจากเดิมที่อ่านจากฮาร์ดไดรฟ์อาจจะช้ามันจะเอา GPS เนี่ยมันจะเอากระทู้นั้นเนี่ยไปเก็บลง SSD ถ้าเกิดเรามีฮาร์ดไดรฟ์แล้วมี solid state นะ solid state เร็วกว่าฮาร์ดไดรฟ์อีกถูกปะแต่ถ้าเรามีฮาร์ดไดรฟ์รับโซลิดสเตทเนี่ยมัน GPS มันจะฉลาดพอที่จะเอากระทู้ที่เอาไฟล์ที่ฮอตๆเนี่ยมาเก็บลง SSD ให้เก็บลงโซลิดสเตทให้เป็นไงครับเวลาอ่านปุ๊บเร็วปื๊ดเลยแต่พอไฟล์นี้เป็นไงเริ่มอ่านน้อยลงมันจะย้ายกลับมาที่ฮาร์ดไดรฟ์เองอัตโนมัตินี่คือความอัจฉริยะของมันนะครับแล้วก็เราก็เลยยุคปลายยุค 2G เนี่ยระหว่างที่เราเดฟ 3G อยู่เราก็เอา GPS มาใช้ขั้นแก้เวลาแก้สถานการณ์ไปก่อนซึ่งก็แก้ได้ดีนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอีกเลยแต่พอมายุค 3G เนี่ยเราเอา GPS มาเก็บไฟล์รูปไฟล์รูปคือกระทู้เราเก็บลงมองโกถูกไหมไฟล์รูปทั้งหลายเนี่ยเก็บลง GPFS เก็บลง Elastic Storage นะครับก็เก็บเข้าไปรูปละ 700K นะ user up กันเท่าไหร่ก็เก็บเข้าไปนะครับวันไหนไม่พอก็ซื้อฮาร์ดดิสก์ธรรมดาใส่เพิ่มเข้าไปนะง่ายมากวันไหนอยากจะให้รู้สึกว่าIO เริ่มหนาแน่นเป็นไงซื้อ solid state ใส่เข้าไปนะคอนฟิกนิดหน่อยใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะอันนี้จริงก็มาจากเว็บ IBM นะก็อ่านได้มันก็ทำได้หลายอย่างอ่ะมันจะแบบมีอะไรอ่ะแบบ data scaling นะแบบยืดหยุ่นมากใช่ไหมมีเรื่องของempower geographical distributed workflow คือข้อมูลเก็บอยู่หลายๆที่ในโลกนี้ได้มันบริหารจัดการได้นะครับมา CDN พันทิปเนี่ยมีทราฟฟิกจากอินเตอร์อเมริกาญี่ปุ่นอังกฤษออสเตรเลียอะไรพวกเนี้ยนะครับจากอินเตอร์อยู่ประมาณ 5% ของทั้งหมดนะ 5% ของทั้งหมดดูเหมือนไม่เยอะนะ 5% เองแต่ 5% ของเท่าไหร่16-17 ล้านเพจวิวอ่ะเออแม่งเยอะเว้ยนะมันเยอะนะทีนี้ทำไงครับคืออย่างงี้ถ้าสมมติว่ากระทู้เนี่ยมีรูปเยอะๆเลยมีรูปเยอะๆนะครับแล้วอินเตอร์ดึงมาอ่านกระทู้นี้อยู่คนไทยอเมริกาอ่านกระทู้นี้นะอ่านกระทู้นี้เป็นไงครับเขาจะเกิดหนึ่งคือช้าบอกรูปช้านะเพราะว่าวิ่งผ่านข้ามโลก2ค่าอินเตอร์แบนด์วิดต์โคตรแพงนะเราใช้ที่อินเทอร์เน็ตไทยแลนด์เนี่ยถ้าเกิดว่าอินเตอร์แบนด์วิดต์สูง
ป็นไงเขาจะชาร์จค่าอินเตอร์แบนด์วิดต์กับเราเพิ่มขึ้นนะฮะถ้าเราอยากจะประหยัดคอสตรงนี้เราต้องทำยังไงครับต้องทำ CDN นะ CDN พันทิปก็เลยตัวสปาเลตหลักตัวที่เก็บรูปหลักอยู่ที่ Internet iNet นะอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเราก็มี CDN อยู่3ที่ทั่วโลกนะครับมีที่อเมริกามีที่ยุโรปแล้วก็มีที่ญี่ปุ่นนะครับ3ที่